สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมาอยู่กับเกม Xshot Server G นะครับในคลิปนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมาเล่นอารามนะครับแบบยากนะครับพอดีทราบมาว่า Xshot Server G น่ะเขาปรับดาเมจของปืนเต่าม่วงใหม่นะครับก็คือถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์ไทยอ่ะคุณสมบัติจะเขียนไว้ว่าบางโหมด PVE ดาเมจมันเพิ่มใช่ไหมนะครับแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์จีนเนี่ยทุกโหมด PVE เนี่ยดาเมจยิงเท่ากันหมดทุกโหมดเลยนะครับแล้วก็ดาเมจเนี่ยจะแรงกว่าเซิร์ฟเวอร์ไทยแบบว่าเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับดาเมจของเซิร์ฟเวอร์จีนเนี่ยมันจะแรงกว่านะครับไอปืนเต่าม่วงนะครับแล้วก็ขนาดปืนจะเล็กลงนะครับสังเกตนะครับว่าเขามีการปรับขนาดให้เล็กลงนะครับง่ายต่อการมองนะครับผมไม่เหมือนเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับก็คือมันยังกระบอกใหญ่อยู่นะครับ ปะเรามาลองดูนะครับว่ามันแรงจริงหรือเปล่านะครับนี่นะแค่ดูดาเมจก็รู้แล้วว่าแรงไม่แรงนะครับถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์ไทยอ่ะไม่แรงขนาดนี้หรอกนะครับดาเมจมันจะเท่าไหร่อ่ะน่าจะร้อยกว่าแหละนะครับผมไม่ค่อยชัวร์สักเท่าไหร่แต่เซิร์ฟไทยเราอ่ะมันอะไรวะ PVE บางโหมดทำลายเพิ่มไงแต่ว่าเซิร์ฟจีนอ่ะPV ทุกโหมดทำลายเพิ่มนะครับโอเคนะผมพูดงงไหมเนี่ย กลัวแบบว่าคนดูงงไงนะอ่ะยกขึ้นเลยเราจะไม่เสียเวลายิงกับตัวพวกนี้นะครับอันนี้ผมลงคนเดียวด้วยนะครับเพราะว่าผมสร้างห้องมาสักพักแล้วมันไม่มีใครเข้ามาเล่นเลยก็เลยแบบว่าขี้เกียจรอทำคลิปแม่งเลยก็แล้วกันนะครับอืมไปลุยเลยโอเคคือมาสุดแล้ว let's goทำไมต้องเล่นธนูดูยี้ธนูนี้มันแรงยังไงไม่แน่ใจไปลุยกับบอสตอนแรกเลยดีกว่ามาออกมาเลยบอสมันคงจะแรงเท่านี้แหละนะครับเพราะว่ามันไม่มีหลอดพลังโจมตีไงมันน่าจะสุดของมันแล้วไปยิงกันโอ้โหบอกเลยโคตรแรงครับถ้าเป็นของไทยนี่คงไม่ขนาดนี้หรอกแต่ไทยมันจบไวไงเพราะว่ามันมีบล็อกระเบิดน้ำแข็งกับระเบิดเจดีอะไรอย่างเงี้ยไงถอยแป๊บไปยิงอัดตัวครับเน้นฟึบแล้วก็ใช้สกิลเพิ่มดาเมจด้วยโอ้ยเรือรถลงคนเดียวมันก็แบบว่าจะเหงาเหงาหน่อยนะครับมันแบบยังไงก็ไม่รู้อธิบายไม่ถูกเปิดเกาะแป๊บเฮ้ยโอ้ยจะตายมาผมก็ปั๊มเลือดตลอดกระสุนจะหมดเปลี่ยนลูกแป๊บพอยังชั่วหน่อยได้มองง่ายๆหน่อยไม่โดนออมหลังตลอดมาระเบิดน้ำแข็งเลยครับอุ้ยเอฟเฟกต์นี้คุ้นๆไหมเหมือนเคยเจอในเซิร์ฟไทยเลยมันคืออะไร ยิงเลยครับยิงครับเรื่อยๆเลยมันกว่าบอสจะตายโอ้ยโอ้ยจะตายมาปั๊มเลือดครับชุบเลือดมีเยอะครับกดไปอุ้ยเจ็บตะกี้มันฟาดโดนมันนะไม่น่าโดนหรอกมาใกล้ตายแล้วยิงไปเรื่อยๆเลยเจอพายุทีไรคือแบบมองยากชิบหายเลยผมรู้สึกรำคาญในพายุทะเลทรายมากเลยเนี่ยถ้าคอมบางคนแบบว่าไม่แรงนี่คือแหลกเลยเนี่ยบอกไว้เลยแต่ผมชอบนะปืนเนี่ยมันปรับเล็กลงดีมันดูเท่กว่าเยอะเลยจึ๊บหลบเอ้ยจะแตกไอ้บอสลาก่อนตายไปซะมึง ถ้าเล็งหัวน่าจะแรงกว่านี้ไป let's go ครับพวกตัวกระดูกยิงแม่งโอ้โหไม่ตายโอ้โหแตกไปดิรู้สึกว่าวิ่งช้ามากเลยวิ่งโคตรอืดอ่ะบอกเลยขอแบบว่าวิ่งไวกว่านี้มีไหมคงจะเป็นไปไม่ได้ไปปั่นเลยหมดไหมหมดไปฟื้นเฮ้ยหลบได้ว่ะเดี๋ยวตรงนี้ดีกว่าเวิร์กกว่าถือธนูด้วยได้วิ่งเร็วเนี่ยตรงนี้ชอบติดบอกเลยไม่รู้มันติดอะไรผมก็งงกับมันเหมือนกันกระโดดไม่พ้นชอบติดกระโดดอย่างนี้เหรออ้าวติดอยู่ดีไอเวนนี่ไม่ได้เป็นเพราะปิงนะผมว่ามันน่าจะบั๊กแหละอันเนี้ยนี่หาก็จะได้นี่อะไรเนี่ยเอากล่องชุบเลือดนี่ว่า
มาเจอกับแมงป่องครับแมงป่องมันเฝ้าไว้ทำอะไรผมไม่ได้หรอกแค่แมงป่องอ่ะปั่นเลยมายิงครับยิงครับเล็งหัวดาเมจ380ป่ะวะถ้าเล็งหัวเนี่ยหรือมันสูบดาเมจขึ้นมาปะน่าจะสูบแล้วแหละเดี๋ยวฝากไว้อย่าใครแบบว่าเข้าใกล้เรายิงเลยเดี๋ยวนะเล็งหัวตรงไหนวะเนี่ย ข้างบนปะวะโอ้ยปากแป๊บว่ะยิงเลยเอาแตกป้าป้ารีบไปเลยต้องรีบทำเวลานะครับเดี๋ยวคลิปมันยาวไงนะครับผมลงมัมมี่มาแค่นั้นคลิปมันก็ยาวแล้วหลายคลิปแล้วเดี๋ยวพักหลังๆเนี่ยจะเจอแต่คลิปมัมมี่นะครับพอดีผมจะทำคลิปมัมมี่ไงจะกลับมาเล่นมัมมี่แล้วนะครับที่ผ่านมาผมแบบว่าลง PVE มาตลอดไงกลัวแบบจะเบื่อไงหมดจังเนี่ยเอาหมดแล้วนี่ว่ะเอ้ยจ้าหลบได้รอเดี๋ยวมึงรีบครับเดี๋ยวมึงรีบกระสุนเยอะเหมือนกันที่เนี่ยใส่กันโซ่อะเมื่อไหร่เซิร์ฟเวอร์ไทยเรามันจะแก้บั๊กแสงกันโซ่สีส้มสักทีวะรอนานแล้วนะโอ้ยเป็นไรวะเนี่ยมอกู มาอันนี้ก็ต้องเคลียร์คนเดียวอีก จะไหวหรือเปล่าเนี่ยบอสตัวนี้ไม่ลองไม่รู้แล้วอะไรรออยู่ข้างบนวะน่ะมาอันนี้ปักไว้เลยปักไว้ตรงนี้แหละน่าจะได้ไปครับยิงเลยครับเล็งหัวดาเมจ400นี่เล็งหัวโอเค400โคตรแรงไปมาแล้วมันมาแล้วปักเลยไปต้องมีอุปกรณ์ช่วยนะครับส่วนตัวยิงธนูก็ช่างแม่งโอ้มาอีกแล้วมาเดมึงมาเดยิงเรื่อยๆเลยครับจนกว่าจะตายมาอีกแล้วไอ้ฮามาไม่หยุดเลยรอบนี้มันตายแหละเฮ้ยหึกดสกิลแล้วลืมโอ้โหดาเมจไป100ยะเคพอใช้สกิลกด F1 นี่คือแบบอย่างแรงอ่ะอะไรครับนี่อ่ะมาเอาบอสตัวนี้บ้างดีกว่าชิวๆครับผมปืนมันแรงอ่ะครับ มามึงว่ามาครับเอาเร็วๆดิข้ามคัตซีนไม่ได้หรอวะมันน่าจะข้ามได้เนี่ยตรงในส่วนหัววะขอต้องเล็งหน้าอกเล็งหน้าอกมันแรงนะครับไอ้บอสตัวนี้หน้าอกน่าจะเป็นส่วนหัวแหละเมื่อกี้เหมือนมีเลข600โผล่ออกมาหรือเปล่านะเดี๋ยวคิดเองเนี่ย623อะไรเนี่ยน่าจะใช่เมื่อกี้มีโผล่ออกมาอ่ะเล็งตรงนี้แหละชัวร์สุดแล้วหน้าอกเนี่ยเป็นลูกแป๊บเดี๋ยวบอยก็ตายครับเซิร์ฟจีนนี้ไม่ต้องตั้งค่าภาพใช่ไหมไม่มีเด้งใช่ไหมเด้งภาษาจีนน่ะไม่น่าจะมีเด้งหรอมั้งอะไรของมึงครับบอสโหยหวนอะไรครับปาจีนได้เลยหมดแม็กจะตายปะเนี่ยไม่น่าเอ้ยหรือว่าหมดวะหรือว่าตายวะเอ้าไม่ตายวะเหลืองนิดเดียวเหลือไว้ทำไมแตกไปมึงเฮดช็อตสรุปก็คือเล็งตรงหน้าอกมันเป็นส่วนหัวป่ะบอสตายแล้วโอ้โหตัวบอสโคตรใหญ่ชิบเป๋งป่ะไปบอสม้าดีกว่าม้าทองม้ามังกรทองป่ะใกล้จะจบแล้วมาเล็งหัวเลยครับหัวเล็งประมาณไหนวะเนี่ยน่าจะประมาณนี้แหละมั้งดาเมจคูณ2ครับโคตรแรงใช่ไหมโอ้ยหลบลำแสงพิฆาตก่อนยิงเรื่อยๆได้เลยครับโอ้ยค้างแล้ววะโอ้ยค้างอีกแล้วแสดงว่าค้างตอนที่มันปล่อยเอฟเฟกต์ออกมาไอเอฟเฟกต์ไฟอ่ะหน้าจอสั่นเลยกูเป็นไรวะเนี่ย
ยิงไปเรื่อยๆครับยิงไปเรื่อยๆครับหมดแม็กนี้น่าจะตายมั้งนะ ยิงต่อไปเรื่อยๆเลยลากยาวๆครับปืนนี้มันยิงนิ่งอยู่แล้วมันเป็นเส้นตรงอะเลเซอร์อะมันไม่ได้เบี้ยวนี่โดนรัวๆเลยว่ะเอายิงไม่ออกเสียลูกแป๊บผมไปกด F2 ใกล้ๆมันดิดาเมจโดนหรือเปล่าไม่รู้ไม่โดนว่ะมันใช้ได้แค่ครั้งเดียวนี่ว่ะแบบว่ากดแล้วมันมาปุ๊บแล้วหายปั๊บเลยนึกว่าต้องรอเวลามันสักประมาณ5ถึง10วิอะไรเงี้ยมันถึงจะหายไปมันขึ้นคำว่าซีนด้วยเมื่อกี้มันน่าจะหมายถึงคัตซีนหรือมั้งผู้พัฒนาเขาแบบว่าลืมมาออกหรือเปล่าตอนที่ทำด่านเนี้ยตอนสร้างคัตซีนอะไรเงี้ยสงสัยน่าจะลืมแล้วมั้งแต่ครับลุยกันต่อเลยนะครับถ้าไม่เด้งภาษาจีนนะมาแล้วใจแอนปักไว้เลยเล็งหัวครับเฮ้ยตัวพวกนี้หลุดไปได้ไงวะหลุด800เลยเหรอเมื่อกี้มีเลข800มาให้เห็นแตกไปมึงปากวิ่งไปเลย2ตัววิ่งไปเรื่อยเลยครับผมทางไหนวะเนี่ยโอเคเอาตัวตรงนี้ก่อนมึงว่ามาเลยครับมายิงครับเล็งหัวเลยเอ้ยตัวอะไรวะเนี่ยโอ้ยรีบตายดิมึงตายช้าจังวะเออแตกไปเฮดช็อตเลยโก้โก้โก้ปืนนี้แทบไม่ต้องเติมกระสุนเลยแม่งกระสุนเยอะชิบหายมามึงอะมาดาเมจคูณ2ครับแตกไปแตกอย่างรวดเร็วเป็นไงล่ะเดี๋ยวๆตรงนั้นน่าจะเข้าได้เลยมั้งน่าจะจัดการแค่3ตัวนี้หรือเปล่าเออมาเลยครับบอสนี้ง่ายๆครับไม่อะไรมากปะเฮ้ยลบแหมฟึบนั่งหลบไม่ได้หรอวะมายิงมันเรื่อยๆเลยแรงครับปืนนี้บอกเลยมีถาวรด้วยเซิร์ฟจีนเราเนี่ยเฮียเสียงอย่างดังก็คือหูฟังแบบแก้วหูแทบแตกอะบอกเลยยิงไปเรื่อยครับบอสกระจอกกระจอกถอยหลบแป๊บเร็วๆดิมึงรีบตายดิวะเออเฮดช็อตหัวแตกไปมึงมาบอสนางเงือกเนาะอันนี้ไม่มีอะไรยากว่าไงสาวๆแตกไปมึงนี่สัตว์เลี้ยงสกิลโคตรแรงอะไรวะเนี่ยฟองน้ำปั่นได้ไหมเนี่ยตัวนี้ปั่นไม่ได้เดี๋ยวว่าจะปั่นได้เอ้ยอย่ามานะเว้ยข้างหลังโคตรเยอะไปมึงลาก่อนมาเจอกับบอสกันหน่อยดีกว่ามาแล้วมามึงว่ามาครับยิงเลยครับยิงเรื่อยๆเลยครับอาจจะรอมันอุ้มเราขึ้นก่อนเราจะวิ่งกระโดดเข้าไปข้างในนะครับฟื้บเข้าได้ยังโอ้โหอยู่ห่างกันไปไม่ได้พลาดโอ้โหปล่อยมาอีกแล้วในส่วนหัววะเนี่ยยิงไม่โดนหัวเลยมาอุ้มขึ้นมาอุ้มขึ้นกระโดดเข้าไปข้างในได้ปะเนี่ยมายิงปึ๊บโอเคได้ด้วยแจ๋วยิงโดนไหมเนี่ยไม่โดนว่ะมันต้องอย่างนี้เคอย่างนี้โดนอยู่เรื่อยๆเลยครับเจอกับบอสตัวสุดท้ายเลยดีกว่ามาเลยครับบอสว่ามาเลยครับมาเดี๋ยวล่าง2เนี่ยผมจะใช้บอมอัดมันนะครับโอเคนะมายิงเลยส่วนหัวอยู่ไหนเนี่ยเล็งไม่โดนส่วนหัว
สัยไม่มีมั้งงั้นก็ยิงอย่างนี้แหละตามสภาพครับรีโหลดดิ่งป่ะดาเมจคูณ2เลยแรงๆครับบอกเลยผมอยากลองเล่นนี่ๆว่ะบอม4บอม6รูบอม6รูอ่ะไม่ใช่บอม4รูมันแรงหรือเปล่าวะบอม6รูอ่ะอยากลองเล่นมากเลยนะครับมีใครเคยแบบว่าลองเก็บมาเล่นบ้างช่วยคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยนะครับไปยิงเรื่อยๆเลยกว่าบอสแม่งจะตายแต่พอมันเป็นร่าง2เนี่ยผมจะใช้ปืนบอมอัดก็แล้วกันมีหรือเปล่าวะเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวยิงให้ตายก่อนอย่าสกิปแซดเลยไปเนี่ยยิงเร็วๆมึงบ่นอะไรวะแตกไปมึงมาเดี๋ยวจะลองดูมีไหมวะเจอแต่บอมม่วงว่ะผมลองยิงนี้เข้าไปดิโอ้ดาเมจ500โคตรกากลองเอาเดี๋ยวนะสีรูไม่มีเหรอสีรูไม่มีโอเคไม่เป็นไรไม่มีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้นี้ก็ได้เปิดรีโมทโดนปะวะไม่โดนอีกดาเมจ500ผมลองเอาบอมม่วงมายิงดิเกิดแรงป่ะลองดูฟึบดาเมจ800โอเคเอาบอมม่วงนี่แหละเฟเซอร์ม่วงมันทีละ500 500ถึงดาเมจมันจะไม่แตกต่างกันมากนะสวัสดีครับเท่าไหร่800ทำไมต้องยิงฟองน้ำด้วยโอ้ยปิงปิงปิงอุ้ย172อยู่ดีปิงก็ขึ้น600อะไรวะเดี๋ยวเลเซอร์ยิงก็ได้เร็วเร็วดิเร็วเร็วรีบตายที่มึงอ่ะปั่นแม่งเลยฮะอุ้ยจะตายปั่นแม่งนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเอานี่ยัดอะไรวะเอาปืนยัดฟองน้ำมาดิไปมึงโอ้ดาเมจ500เหมือนเดิมเลยกดตัววีทำอะไรได้เนี่ยกูเป็นอะไรวะเนี่ยกูแปลงร่างเป็นหมีหรือเปล่าเนี่ยเหมือนที่เคยทำคลิปไว้เมื่อก่อนที่มันกลายร่างเป็นหมีรอบนี้แหละตายชั่วตายทั้งทีแม่งจัดไปครับคลิปนี้ยาวๆครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ